เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านการภาวนาก็คือการอยู่กับตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองปกติเราจะอยู่กับความคิดอยู่กับเรื่องภายนอกแล้วก็ไม่เห็นตัวเองตรงที่เรายังลองคิดอะไรต่างๆเนี่ยเวลาคิดอะไรเพลินๆมันไม่เห็นตัวเองโยมมันไม่เห็นตัวเองจริงแต่ถ้าจะอยู่กับตัวเองเราก็วันนี้ใช้อุบายมีสติสัมปชัญญะเริ่มต้นที่กายก็คือรู้สึกถึงตัวเองนะในขณะนั่งยืนเดินนั่งนอนรู้สึกถึงตัวเองเนี่ยตอนนี้เรานั่งเนี่ยเรารู้สึกถึงตัวเองได้ไหมอันนี้สำคัญมากเลยสติสัมปชัญญะภายนอกคือรู้สึกถึงตัวเองรู้สึกถึงตัวเองนี่คือภายนอกรู้สึกตัวเองไอ้ที่คือรู้สึกตัวเองเป็นภายนอกเขาเรียกว่ากายรู้สึกถึงตัวเองอันเป็นภายในเขาเรียกว่าใจใจโยมยังบ้องแป้วยังล่องลอยยังซึมง่วงยังแบบอะไรอ่ะอิดโรยหรือยังแบบเหมือนกับว่าหาจุดยืนไม่ได้นะหาจุดยืนไม่ได้คือแทนที่ใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวนะไปจุดยืนอยู่ข้างนอกหมดเลยนะเพราะนั้นจุดยืนวันนี้เราก็เรามีสติรู้สึกตัวที่กายแล้วจุดยืนของเราก็คือพุทธานุสตินะเพราะว่าโยมเห็นแล้วว่าอะไรๆต่างก็ไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีอะไรที่จะไปยึดมั่นว่าเป็นตัวเราของเรานะเพราะนั้นเราต้องมีจุดยืนข้างในว่าเราก็ทำทุกอย่างนะแต่ว่าเราจะต้องไม่ทิ้งหนทางที่จะไปสู่ความบริสุทธิ์จุดยืนของเราถ้าเรามีศรัทธาโยมรู้ไหมว่า อริยสัจ7ข้อแรกคืออะไรรู้ไหมโยมศรัทธาข้อแรกคือศรัทธานะเพราะนั้นถ้าโยมขาดศรัทธานะโยมก็บอกว่าจะวันนี้ปิดเดินไอปีไอชาตินี้จะปิดอบายให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมแต่โยมขาดอริยสัจข้อแรกคือศรัทธาโอเคนะอันนี้คือแรกคือศรัทธานะเพราะนั้นศรัทธานี่สำคัญอันดับแรกเลยเพราะว่าจะทำให้ใจโยมอยู่ภายในเอาตอนนี้เราลองศรัทธาแล้วเราก็ต้องเจริญความเพียรชอบตามหลักมรรคมีองค์8ในการฝึกภาวนาเนี่ยแบ่งจัดเป็นหมวดจิตตสิกขาจิตตสิกขาก็คือมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือปัญญาสิกขาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีโวก็คือศีลสิกขานะสัมมาข้อที่6สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสติอันนี้คือจิตตสิกขานะเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเราต้องให้ถึงพร้อมด้วยมรรคมีองค์8แล้วพอขณะนั่งภาวนาเราจะฝึกเน้นที่จิตตสิกขาเราจะต้องมีสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายาโมก็คือเจริญความต้องมีความเพียรในใจละวางอกุศลที่ครอบงำใจเราวันนี้มีอะไรที่มันครอบงำใจเราเนี่ยสลัดออกชั่วคราวได้ไหมหรือสลัดให้มันมากที่สุดเต็มที่เลยสลัดแล้วก็อย่าไปกังวลถึงมันโอเคได้ไหมอย่าไปเกี่ยวข้องมันนะเพราะว่าเสียข้างนอกก็เสียไปแต่อย่าเสียไปถึงข้างในโอเคนะถ้าเราไม่เสียข้างในเนี่ยนะเรายังทำอะไรเริ่มต้นใหม่ได้หรือทำอะไรยังให้มันไปสู่ความสำเร็จได้อย่าเสียข้างในนะตัดใจไงโอเคไหมแล้วจากนั้นเราก็ต้องเจริญตรงที่กุศลให้เกิดขึ้นในใจเราความเพียรภายในข้อแรกละอกุศลที่ครอบงำใจเราที่ทำให้ใจเศร้าหมองละเอาไว้มันก็ทำให้เราทุกข์ละไล่แล้วก็อย่าไปคล้องเกี่ยวมันอีกตัดใจไปเลยตัดใจไปแล้วตอนนี้ก็ต้องยิ้มให้มีพลังขึ้นมาโอเคไหมพอยิ้มให้มีพลังขึ้นมาแล้ว
เราก็ต้องรู้จักทำให้ใจมีกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปนะตอนนี้ก่อนที่เราจะเดินสติสัมมาสติสัมมาสมาธิอ่ะไหนลองยิ้มให้มีพลังขึ้นมาดิคือยิ้มเนี่ยมันรวบยอดเลยเวลายิ้มปั๊บโยมจะวางทุกอย่างหมดเลยนะแล้วพอยิ้มแล้วให้มีพลังด้วยโยมจะเดินหน้าต่อไปโอเคไหมยิ้มให้มีพลังดิรู้สึกมีความรู้สึกตัวชัดข้างในไหมมีรู้สึกตัวชัดข้างในเขาเรียกว่ามีสัปปายะภายในแล้วรู้สึกตัวข้างในเกิดขึ้นมันจะเห็นใจเห็นอะไรเห็นไม่ได้แค่เห็นใจว่าโลกมีโลภมีโกรธมีหลงหรือแค่เห็นแค่ใจเรากำลังปรุงแต่งไม่ใช่ต้องมีพลังขึ้นมาจนกระทั่งเห็นความจางคลายออกสลัดคืนบางคนบอกว่าดูจิตแต่ดูแล้วก็แค่เห็นว่าจิตเรามีอาการปรุงแต่งแล้วก็รู้ตัวขึ้นมายังไม่พอต้องรู้ตัวจนกระทั่งเห็นความจางคลายออกสลัดคืนโอเคนะถึงจะเรียกว่ารู้ตัวเป็นนะรู้ตัวแล้วมันก้าวข้ามได้รู้ตัวแล้วไม่ไหลลงตามอีกไม่ใช่รู้ตัวเสร็จพอไม่ได้อยู่กับอาจารย์กลับไปบ้านก็จมไปกับอารมณ์อีกนะตอนนี้เราต้องรู้ตัวจนกระทั่งเราก้าวข้ามอารมณ์ต่างๆไม่ต้องพยายามก้าวข้ามหรอกแต่ขอให้เห็นว่ามันจางคลายออกสลัดคืนไอ้ตรงที่เราบอกว่าเห็นเกิดแล้วก็ดับบางคนบอกรู้ตัวแล้วก็เห็นเกิดดับมันยังละเอียดไม่พอไอ้ตรงที่ดับเนี่ยต้องเห็นไปถึงดับเพราะมันมีอาการเมื่อก่อนยื้อยุดเดี๋ยวนี้มันจางคลายออกค่อยๆคลายนะคลายออกสลัดคืนคือเห็นความเป็นไปของสังขารที่มันดับแต่ดับเพราะว่าเรามีปัญญาเห็นความจางคลายออกสลัดคืนถ้าเห็นแค่เกิดแล้วก็ดับอันนี้มันก็ปัญญามันก็มีนิดเดียวโอเคไหมแต่ถ้าเห็นไอ้ตรงที่ดับอ่ะดับยังไงโยมมันค่อยๆวางค่อยๆจางคลายค่อยๆสลัดคืนค่อยๆเป็นอิสระอะไรเงี้ยโอเคนะแต่เนื่องจากโยมยังมีกิเลสอยู่นะพอโยมจางคลายออกสลัดคืนจากอกุศลที่ครอบงำใจแล้วเนี่ยนะโยมก็จะเห็นได้ว่ากุศลก็จะค่อยๆเจริญขึ้นเขาเรียกว่าปุญญาภิสังขารเจริญขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมยังเป็นกิเลสชนอยู่เนี่ยเห็นเกิดดับความจางคลายออกสลัดคืนนะโยมยังไม่ถึงพระอริยะถ้าพระอริยะพระท่านเห็นสลัดออกมาแล้ววางมาแล้วแล้ววิมุตต์เลยแต่โยมยังไม่ใช่พระอริยะนะงั้นโยมก็จะต้องเห็นจางคลายออกสลัดคืนของอกุศลแล้วก็เห็นได้ว่าในขณะที่อกุศลคลายกุศลหรือความเบิกบานใจก็ค่อยตื่นรู้ขึ้นมาเพราะนั้นโยมยังเป็นปุถุชนให้เห็นใจเราตื่นรู้ด้วยความเบิกบานใจนะเบิกบานใจแต่แม้กระทั่งความเบิกบานใจมันก็ไม่เที่ยงอีกอะแต่ว่าเราก็ให้เห็นตามที่มันเป็นได้เดี๋ยวก็เห็นว่าไอ้ไม่เที่ยงอะเราเห็นไม่เที่ยงเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นได้ว่าเบิกบานมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปน้อยลงหรือมากขึ้นแล้วก็เห็นเป็นปัญญาเห็นเป็นความรู้เราไม่ได้เห็นเป็นความอยากความต้องการให้ใจระเบิดบานแต่เราเห็นเป็นปัญญาว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงนะอะไรก็ไม่เที่ยงแต่อย่างน้อยเราอาศัยตรงที่เห็นกิเลสจางคลายออกสลัดคืนหมดไปแต่ขณะเดียวกันกุศลงอกงามเกิดขึ้นในใจและอาศัยสิ่งนี้เป็นสมาธิไปก่อนโอเคไหมเป็นสมาธิไปก่อนนะแต่ถ้าต่อไปเราสมาธิตั้งมั่นมากขึ้นละตั้งมั่นด้วยตัวของนั่นเองตั้งมั่นด้วยสติและรู้ตัวตรงที่ทำอะไรก็รู้ตัวขยับเคลื่อนไหวรู้ตัวพูดอะไรก็รู้ตัวอันนี้ตั้งมั่นด้วยความรู้ตัวของมันละเพราะนั้นมันก็จะก้าวข้ามไปอีกระดับหนึ่งครั้งแรกยังไม่ได้ตั้งมั่นด้วยความรู้ตัวของมันก็อาศัยตั้งมั่นด้วยกุศลก่อนนะ
นะถ้าโยมบอกว่าจะไปอยู่ตรงที่รู้ตัวแล้วก็วางหมดไม่ต้องยึดอะไรไม่ต้องอาศัยอะไรเลยโยมยังทำไม่ได้หรอกนะอาจจะทำได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะเพราะนั้นความรู้ตัวเรารู้ตัวของเราเองเนี่ยเราจะต้องเห็นสิ่งหนึ่งคลายออกไปคืออกุศลแล้วก็เห็นว่ากุศลมันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องไปบิวอินกุศลให้เกิดขึ้นแค่เราวางเพราะในใจอะเราก็มีแค่ของคู่กุศลกับอกุศลเวลากุศลคลายออกเราก็จะเจอได้ว่าโอ้กุศลนี่ลึกในใจเรามีกุศลเราไม่ใช่ไปบิวอินอะไรนะเราก็จะเรียนรู้ว่าเราก็ยังมีกุศลแต่เราก็เรียกว่ายังเป็นปุญญาภิสังขารก็คือสังขารฝ่ายบุญโอเคไหมแต่ขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าจริงๆไอ้ที่เหนือบุญยังมีอีกนะที่เหนือสังขารแต่มันยังไปเหนือไม่ได้เพราะว่าเรายังเป็นกิเลสชนอยู่เพราะนั้นเราก็เอาตามภาวะเรานะเพราะนั้นภาวะเราก็คือจะต้องใจเราต้องมีจุดยืนจุดยืนก็คือกุศลโอเคไหมกุศลกุศลทำให้เกิดได้หลายอย่างเช่นรอยยิ้มเบิกบานหรือระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอเคไหมระลึกด้วยศรัทธาศรัทธาภาษาทะศรัทธาภาษาทะเพราะนั้นไอ้ที่เรามาฝึกเนี่ยนะเราฝึกให้ใจเรามีจุดยืนที่ตั้งมั่นนะเป็นนามธรรมนะเป็นนามธรรมแต่ก็ต้องอาศัยรูปธรรมก่อนมีสติที่กายรู้สึกตัวที่กายแล้วเห็นไหมว่าใจเราไม่วอกแวกละพอใจไม่วอกแวกปั๊บแล้วพอเรายิ้มขึ้นมาใจรู้สึกได้ว่าเริ่มมีจิตยืนละแล้วถ้ายิ้มด้วยศรัทธาด้วยโอ้เยอะเริ่มมีจุดยืนคือมีสรณะมีเลฟฟิลที่พึ่งข้างในนะเพราะนั้นใจมันต้องมีที่พึ่งนะเคยได้ยินข่าวว่าในประเทศจีนเนี่ยนะพุทธศาสนากลับมาเพราะว่าเขาบอกว่าเดิมที่ระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็ไม่ให้มีศาสนาใช่ไหมเหมือนกับเดี๋ยวนี้ตะวันตกเดี๋ยวนี้ก็ไม่แบบมีพวกไม่มีศาสนาก็มีแต่ประเทศจีนมองว่าคนจีนถ้าไม่มีศาสนาไม่ได้หรอกไม่ได้ชีวิตจะทุกข์กว่านี้ เขาต้องมีที่พึ่งเข้าใจไหมเพราะนั้นประเทศจีนช่วงนี้ก็แม้จะเป็นระบบคอมมิวนิสต์แต่ว่าเขาเห็นความสำคัญว่าคนในประเทศเขาต้องมีที่พึ่งที่พึ่งในใจนะต้องมีที่พึ่งคนเราต้องการที่พึ่งที่เป็นความสุขภายในแม้ว่าข้างนอกจะยังลำบากอะไรต่างๆแต่ขอให้มีข้างในมีที่พึ่งสบายใจโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้พอโยมไปถึงไหนถึงไหนเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่พึ่งข้างในนะจะพัฒนาเทคโนโลยีเศรษฐกิจไปถึงไหนถึงไหนสุดท้ายก็ต้องมีที่พึ่งข้างในเพราะเศรษฐกิจหรือภายนอกมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอะความสุขที่แท้จริงคือภายในเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ฝึกมีที่พึ่งภายในศรัทธาแล้วก็มีศรัทธาจริงๆเลยจะบริกรรมด้วยก็ยิ่งดีแต่บริกรรมนี่คือเราแค่พุทโธแล้วเขาก็เหมือนมีพุทโธอยู่ในใจนะหรือเราบอกว่าไม่บริกรรมก็ได้เหมือนกันถ้าเราเกิดที่พึ่งข้างในก็คือพุทธานุสติจริงๆคือเรียกว่าเรารู้ได้ไงเป็นพุทธานุสติต่อไปนะโยมเดินอย่างสมมติเดินไปเมื่อก่อนในบ้านมีโต๊ะหมู่บูชานะเดินไปเดินมาก็เดินไปผ่านไปผ่านมาแต่พอมีอนุสติแล้วพอเดินแล้วมันไม่กราบไม่ได้มันต้องกราบโอเคไหมมันจะเปลี่ยนไปจริงๆมันจะกราบมันเหมือนไม่กราบรู้สึกไม่ดีอ่ะนั่นแหละแสดงว่าเริ่มย่อมมีศรัทธาละนะเดินไปเดินมาไม่ได้ต้องกราบนะกราบพระก่อนนะเพราะนั้นตอนนี้โยมเรามีรู้สึกตัวข้างในแล้วตอนนี้โยมลองให้มีทั้งรู้สึกตัวภายในกับภายนอกสิอันที่หนึ่งไอ้รู้สึกตัวภายนอกเนี่ยนะมันจะเป็นฐานไม่ให้โยมเผลอคิดโอเคไหมแต่ถ้ามีแต่รู้สึกตัวภายนอกไม่เผลอคิดแต่รู้สึกตัวภายในศรัทธาที่เพิ่งไม่มีใจมันยังหดหู่โอเคไหมใจมันยังปรุงแต่งยังหดหู่เอาโยมลองสิรู้สึกตัวทั้งภายนอกภายในเป็นไงโยมเหมือนหงายของคว่ำ
หงายขึ้นใจที่หดหู่หงายขึ้นเลยเนี่ยโยมฝึกตรงที่มีสติสัญญะเป็นทั้งภายนอกภายในภายในภายนอกแล้วลองพิสูจน์ดูนะเวลาโยมรู้สึกภายนอกโยมจะเห็นกายเวลาโยมรู้สึกภายในโยมจะเห็นใจเอาโยมไม่จริงไหมถ้าโยมรู้สึกภายนอกแต่ไม่รู้สึกภายในโยมเห็นกายหรืออาจจะเห็นใจนิดๆหรือบางทีไม่เห็นเลยนะแต่ถ้าโยมรู้สึกทั้งภายนอกภายในโยมจะเห็นกายและเห็นความปรุงแต่งของใจด้วยโอเคไหมแต่นี้เราก็อาศัยมันรู้สึกอยู่กับศรัทธาก็เรียกว่าอยู่กับผู้รู้ก่อนโยมย้ายไม่อาศัยผู้รู้เลยก็ไม่ได้ผู้รู้ในที่นี้ก็คือศรัทธาแล้วก็เห็นสิ่งที่ถูกรู้มันมีอาการแต่พออยู่กับศรัทธาแล้วอาการมันเป็นแค่ภาพลวงตาเย้ายวนใจให้ลุ่มหลงสุขบ้างทุกบ้างแต่พออยู่กับผู้ทูแล้วโอ้เพิ่งรู้ว่าเราหลงไปคลุกคล้าวเพราะนั้นโยมวันนี้จะเน้นตรงที่รู้สึกตัวภายนอกรู้สึกตัวภายในด้วยศรัทธาแล้วโยมเห็นไหมว่าแม้โยมจะดูหลวงพ่อเนี่ยนะแต่โยมจะเห็นกายเห็นรูปนั่งถ้าดูรู้สึกตัวภายนอกและเห็นอะไรต่อโยมลมหายใจเห็นไหมอย่าคิดเลยจะรู้สึกตัวถ้าโยมไปคิดปั๊บมันก็ไม่รู้สึกตัวโอเคไหมจะเรียกรู้สึกหรือรู้สึกตัวก็ใหม่ๆก็ยังไม่ต้องไปสงสัยก็เอาว่ารู้สึกหรือรู้สึกตัวที่กายแล้วกันโอเคนะได้ไหมมันอาจจะมีความแตกต่างในรายละเอียดแต่ว่าเบื้องต้นเราอย่าไปวิจัยอะไรเยอะเอาแค่รู้สึกหรือรู้สึกตัวก็ง่ายๆนะรู้สึกผ่อนคลายเนี่ยได้ไหมแล้วโยมเห็นได้ไหมใจโยมอ่ะจะไม่ค่อยชอบรู้สึกตัวที่กายมันชอบไปรีบๆร้อนๆไม่ทันใจไงรู้สึกตัวที่กายมันเหมือนไม่คุ้นเคยแล้วเหมือนทำอะไรต้องรีบๆทำรีบคิดนะพอรู้สึกตัวที่กายมันจะไม่ค่อยคิดเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเห็นมันจะเกิดเห็นอะไรเห็นความสงบแล้วก็เห็นความสงบแล้วก็จะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงว่าอันที่ผ่านมานี่เราหลงไปนะเราหลงไปแล้วจะเห็นทางออกด้วยว่าเราจะออกจากความหลงยังไงลืมตาก่อนเห็นไหมพอหลับตาแล้วก้มหน้าเลยแสดงว่ารู้สึกตัวที่กายยังไม่พอต้องรู้สึกตัวที่กายอย่างน้อยที่สุดถ้าจะหลับตานะรู้สึกตัวตรงที่หน้ายิ้มนิดด้วยขึ้นมาอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าตื่นแต่เวลาเรานั่งสมาธิเราจะเคลิ้มหลับอันนี้สมาธิเป็นโลกียะสมาธิสมาธิที่ถูกต้องต้องจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วอาศัยรู้สึกตัวที่กายโดยเฉพาะที่ใบหน้ามันจะทำให้จิตมันตื่นขึ้นมาเพราะนั้นก็แล้วแต่โยมนิสัยเดิมก็คือนั่งแล้วก็ไปหมดทั้งตัวเลยคือไม่รู้สึกตัวที่กายอันนั้นสมาธิจมนะมันก็ดีเหมือนกันนะดีเหมือนว่าได้พักผ่อนนะโอเคนะแต่เราต้องการปัญญาโอเคนะต้องการปัญญาเห็นกายเวทนาจิตธรรมรู้สึกตัวที่กายนะพยายามมองคนอื่นเห็นไหมถ้าเรารู้สึกตัวที่กายเราจะเห็นตัวเองด้วยนะมีคนใหม่เนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยโยมรู้สึกตัวที่กายไหมหรือรู้สึกตัวที่กายหรือรู้สึกที่กายไหมถ้ารู้สึกตัวที่กายโยมก็จะเห็นตัวเองด้วยว่ากำลังนั่งมองคนอื่นเนี่ยวันหนึ่งไม่มีอะไรที่ต้องฝึกเยอะเลยโยมฝึกรู้สึกตัวให้เป็นทั้งภายนอกภายในหรือจะเรียกว่ารู้สึกก็ได้รู้สึกทั้งกายทั้งใจได้ไหมโยมก็จะเหมือนกับเรียนรู้ด้วยการรู้สึกกายเห็นกายรู้สึกใจเห็นใจไหนลองเรียนรู้ด้วยการลืมตาสิรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกทั้งกายทั้งใจเนี่ยพอโยมมาปั๊บพึ่งนั่งลงไปนี่นะโยมลองรู้สึกทั้งกายทั้งใจสิจิตจะรวมทันทีแสดงว่าโยมเริ่มเข้าสมาธิชำนาญนะไหนคนไหนที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยนะกำลังโลกแรกคุยนู่นคุยนี่นะรู้สึกตัวที่
รู้สึกที่กายที่ใจสิรู้สึกที่กายที่ใจสิรู้สึกจนกระทั่งมันเห็นภายนอกเห็นภายในอยู่ตรงนี้ก่อนดิรู้สึกที่กายที่ใจรู้สึกทั่วๆรู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายมันจะรู้สึกไปทั่วถ้ารู้สึกเกร็งๆตึงๆมันจะรู้สึกเฉพาะที่รู้สึกผ่อนคลายจนกระทั่งรู้สึกไปจนถึงใบหน้าด้วยโยมจะเห็นทั้งกายทั้งใบหน้าทั้งหายใจทั้งความสงบเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันทำงานอยู่สองหน้าที่คิดกับรู้สึกเวลาคิดมันจะไม่ค่อยรู้สึกตัวของตัวเองแต่ถ้าเวลาเรารู้สึกตัวโดยเฉพาะเริ่มที่กายเนี่ยสงบแล้วเพราะจิตมันทำงานทีละรับรู้อารมณ์ทีละขณะใช่ไหมขณะคิดก็จะไม่รู้สึกที่กายขณะรู้สึกที่กายก็จะหยุดคิดแล้วโยมเห็นนะเดี๋ยวเวลาเผลอโยมไปคิดอะไรบางอย่างนะมันจะไม่รู้สึกตัวที่กายจะเห็นว่าเฮ้ยไปไหนนี่นั่งอยู่ไหนมันเหม่อคิดเอาฝึกอันนี้ก่อนเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าสมาธิอันเกิดจากสติสัมปชัญญะสัมมาสติข้อที่7สัมมาสมาธิข้อที่8แล้วสมาธิเกิดจากสัมมาสติข้อที่7และสัมมาวายามะข้อที่6มีรอยยิ้มเบิกบานในใจมีศรัทธาเอาเรานั่งเฉยๆเนี่ยมีรู้สึกภายในมีรู้สึกภายนอกไหนลองเฉยๆดูอย่างนี้สัก 2-3 นาทีที่แล้วลืมตาพอเวลายอมหลับตายอมเห็นไหมมันเหมือนว่ารู้สึกที่อธิการมันหย่อนไปแล้วมันเข้าไปในสมองเป็นความคิดลองลืมตาก่อนแล้วหนังตรงยืดหลัดหลังตรงเลยเนี่ยตรงแล้วก็ผ่อนมีตรงแล้วเก่งตลอดไม่ใช่นะตรงแล้วก็ผ่อนแล้วก็รู้สึกอย่างเงี้ยตอนนี้โยมจะรู้สึกได้ว่ามันท้าทายนะทำอะไรแล้วเรารู้สึกที่กายที่ใจมันท้าทายนะมันท้าทายนะทำอะไรแล้วรู้สึกที่กายที่ใจมันไม่ใช่ง่ายนะเพราะความเคยชินเราไม่รู้สึกเลยทั้งกายทั้งใจมีแต่คิดโอเคไหมอันนี้เราฝึกสัมมาสมาธิเกิดจากสัมมาสติคือสติรู้สึกตัวที่กายสติรู้สึกตัวที่ใจคือรู้สึกกายเห็นกายต้องรู้สึกตัวจนกระทั่งเห็นด้วยนะโยมเห็นไหมเนี่ยรู้สึกตัวที่กายเห็นกายและเดี๋ยวโยมจะได้เห็นได้ว่าเขาเจริญอานาปานสติเองแม้ไม่ต้องนั่งดูลมอ่ะแต่เขาจะเห็นลมเห็นด้วยความรู้สึกที่เรารู้สึกที่กายเนี่ยเห็นไหมโยมถ้าลืมตาเห็นได้นี่แน่กว่าหลับตานะลืมตาเห็นได้ไหมว่าเราหายใจเห็นได้ไหมแล้วเห็นไหมว่ารู้สึกมันชัดขึ้นความคิดก็หลีลงเล็กลงหลีลงจนกระทั่งหมดคิดเลยเพราะนั้นวันนี้เราจะเป็นสัมมาสมาธิที่เกิดจากสัมมาสติรู้ตัวและเกิดจากสัมมาวายามะความเพียรชอบตัวที่ศรัทธาอันนี้คือโยมได้ฝึกสมาธิตามหลักมรรคมีองค์8จิตตสิกขาทำใจให้เบิกบานเห็นกายเห็นใจแล้วเราลองซ้อมดูที่ว่าหลับตาแล้วเราปกติหลับตาแล้วเราฉุดเห็นเข้าไปในสมองไปนั่งเพ่งนั่งดูนะเราต้องดูด้วยความรู้สึกตัวปกติเราดูแล้วไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราดูด้วยความรู้สึกตัวเราจะมีทั้งดูทั้งเห็นดูกายก็เห็นกายเมื่อก่อนมีแต่ดูกาย เห็นกายไม่เข้าใจว่าเห็นเป็นไงมีแต่ดูกายนะแต่วันนี้เห็นจริงๆคือเห็นด้วยความรู้สึกตัวโอเคนะเพราะนั้นเวลาหลับตาเราบอกว่าดูลมหายใจแต่ถ้าดูด้วยความรู้สึกตัวไอ้ดูมันจะเหมือนกับว่ามันจะ
ไม่เหมือนดูไปจ้องไปข้างหน้ามากเหมือนก่อนดูมันเหมือนกับว่าถอยเข้ามาแล้วมองจากดูมันเหมือนมันถอยเข้ามาแล้วมันปรับมาเป็นการมองเอาว่าดูกับมองหลวงพ่อต่างกันยังไงมองนี่มันต้องใช้ตาโยมโยมมองไหล่ขวาได้ไหมโดยที่ไม่ต้องเอาตาดูโยมมองไหล่ซ้ายได้ไหมไม่ต้องเอาตาดูโยมมองหลังตัวเองได้ไหมไม่ต้องใช้ตาดูมองหลังที่ยืดกายมองได้ไหมอันนี้คือมองโยมจับภาวะตรงที่มองมองหลังตัวเองค่อยๆยืดได้ไหมได้ไหมแล้วมองความรู้สึกอุ่นเย็นที่หลังได้ไหมก็ไม่รู้ว่ามองจากตรงไหนแต่มันเหมือนมันมองมาจากข้างหลังฮะนะเวลาดูมันดูมาจากตากับสายตาแต่ไอ้ตรงที่ดูคนมองมันอยู่ข้างในมันมีสติคนมองคือสติเพราะฉะนั้นไหนลองมองหลังค่อยๆยืดดิแล้วตอนนี้ลองมองลมหายใจที่เคลื่อนไหวดิโดยไม่ต้องใช้ตาได้ไหมมองจะชัดต้องมองด้วยความรู้สึกตัวรู้สึกทั้งกายทั้งลมหายใจด้วยดิไม่ต้องก้มหน้าหน้าตรงหลังตรงเพิ่มความรู้สึกไปที่ลมหายใจด้วยมองก็จะชัดขึ้นโยมเพราะมองเรามองด้วยความรู้สึกตัวเราจะมีทั้งมองคือสติรู้สึกตัวคือสัมปชัญญะแต่ตรงที่ดูเนี่ยมันจมดูมันใช้สมองมันใช้ความคิดนั่งนึกเอานะถ้ามองมันใช้สติอาโยมลองมองไปที่ก้นนั่งทับอะไรบนเบาะนุ่มหรือแข็งมองได้ไหมต้องก้มตาดูและถ้าไม่ได้สมมติว่ามีตะปูอยู่ที่เบาะมองไหมว่ามันจะทิ่มก้นตัวเองมองไหมเห็นไหมมันมองแบบท็อปวิวนะโยมเพราะนั้นวิธีหัดมองนะโยมต้องแยกจากมองออกจากดูให้เป็นตาดูหลวงพ่อแต่มองว่าเรานั่งบนเบาะนุ่มหรือแข็งมองได้ไหมตาดูหลวงพ่อมองในปากได้ไหมขยับเคี้ยวเพราะเวลานั่งสมาธิเราใช้สติมองนะแต่บางทีถ้าอาจารย์เขาไม่ได้อธิบายละเอียดดูไม่ถึงดูจากข้างในมันต้องมีวงเล็บดูจากข้างในโอเคนะจะเรียกดูก็ได้ดูจากข้างในมองหลวงพ่อเลยใช้คำว่าไอ้คำว่าดูจากข้างในเนี่ยหลวงพ่อใช้คำว่ามองโยมถ้ามองจากข้างในนะโยมจะมองความรู้สึกได้ดูตาเนี่ยดูความรู้สึกได้ไหมโยมไม่ได้แต่มองความรู้สึกได้ไหมสบายใจไม่สบายใจมองได้ไหมแล้วมันมองจากตรงไหนมันไม่ได้มองมาจากสมองเลยแต่มันมองเหมือนว่าจิตเหนือความคิดครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งใช้คำว่ายกจิตอยู่เหนือความคิดเอ๊ก็แล้วแต่บางคนเหมือนยกขึ้นมามันยกเองอะขึ้นมาเหมือนบางคนก็ขึ้นมาก็ปวดแล้วมองบางคนก็เหมือนมาถอยหลังแล้วก็มองโอเคนะก็แล้วแต่นะแต่ให้อยู่เหนือความคิดก็แสดงว่ามันต้องอยู่เหนือสมองไม่ขึ้นไปข้างบนแล้วก็มองหรือไม่ถอยหลังก็มองได้ไหมโยมลองมองหลังที่ค่อยเคลื่อนยืดตรงสิได้ไหมมันไม่ได้มองจากในสมองเลยมันมองเหมือนกับจิตที่อยู่เหนือความคิดมันจะเกิดสภาวะญาณโอเคไหมหัดมองอย่างนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีศรัทธามีความรู้สึกที่กายแล้วรู้สึกจนเหมือนเห็นถ้าเห็นกายโยมก็มองกายเดี๋ยวเห็นกายเขาก็จะไปเห็นลมหายใจโยมก็มองลมหายใจมองให้เป็นปัจจุบันก็โยมเห็นอะไรตอนนี้รู้สึกตัวที่กายเห็นกายก็มองกายรู้สึกตัวที่ใจก็เห็นใจก็มองใจพระนันโยมก็จะมองอยู่ใน4ฐานเขาเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมโอเคไหม
อ่ะโยมลองดูสิไอ้ของรู้สึกตัวเห็นด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยนะตอนเนี้ยมันรู้สึกกายเห็นกายหรือรู้สึกตัวถึงความคิดเห็นความคิดหรือรู้สึกตัวถึงอารมณ์เห็นอารมณ์โยมก็มองอันนั้นไงได้ไหมมองให้ทันเพราะนั้นรู้สึกตัวให้ดีแล้วก็มีสติว่องไวโอเคไหมมีสติว่องไวตอนนี้มันแล้วแต่เจตนาในชีวิตประจำวันเราฝึกเป็นแบบวิปัสสนาเลยนะรู้สึกตัวที่กายมองกายรู้สึกตัวที่ขยับมองขยับรู้สึกตัวตรงที่จับอะไรก็มองว่ากำลังจับอะไรแต่ตอนนี้เราไม่ต้องให้กายไปทำอะไรนี่เรานั่งเฉยๆใช่ไหมไอ้ตรงที่ตรงกันข้ามแทนที่จะรู้สึกตัวอะไรแล้วมองอะไรตรงกันข้ามถ้าเรามองลมหายใจเราก็ต้องรู้สึกที่ลมหายใจเขาเรียกว่ากำหนดโอเคไหมแต่นี้แล้วแต่เรากำหนดละเราจะกำหนดสติอยู่กับลมหายใจเราก็จะเห็นว่าเวลาเรากำหนดมันแค่มองในลมหายใจแต่ว่ามันไม่ใช่เอาสมองมานั่งดูนั่งกลมไปใช่มันมองจากข้างในบางคนก็เหมือนอยู่ข้างในอ่ะบางคนก็เหมือนโอ้มันอยู่ข้างในแล้วมันลึกๆถอยๆไปข้างหลังมันก็เหมือนกับมองมาจากข้างบนก็เอาว่าโยมได้แบบไหนก็เอาแบบนั้นแล้วกันเพราะความเชี่ยวชาญชำนาญไม่เหมือนกันนะวันนั้นวันนี้กำหนดเตะตอนนี้กำหนดเป็นไงโยมตาอยู่หลวงพ่อถ้ากำหนดไปที่ไหล่ขวามันมองไหล่ขวาไหมรู้สึกด้วยดิมองไหล่ขวารู้สึกไหล่ขวาไอ้ตรงแรกตอนแรกเราวิปัสสนาใช่ไหมรู้สึกอะไรก็มองอันนั้นรู้สึกกายก็มองกายรู้สึกร้อนก็มองร้อนนะอันนี้คือวิปัสสนาแต่เบื้องต้นเราจะเน้นสมาธิก่อนสมาธิก็ว่าถ้าเรากำหนดว่ามองไหล่ขวาก็จงมองแต่ไหล่ขวาอย่างเดียวแล้วก็จงรู้สึกแต่ไหล่ขวาอย่างเดียวได้ไหมมองไหล่ซ้ายก็รู้สึกไหล่ซ้ายอย่างเดียวแล้วมองแต่ไหล่ซ้ายอย่างเดียวได้ไหมอันนี้เราฝึกแบบสมถะก็ฝึกแบบนี้แล้วถ้าเรามองกำหนดไปที่ฝ่ามือขวาเราก็มองฝ่ามือขวาแล้วก็รู้สึกฝ่ามือขวาได้ไหมแต่ถ้าเราบอกว่ากำหนดมองที่ลมหายใจและรู้สึกมองที่ลมหายใจได้ไหมอันนี้คือสมถะล้วนๆเลยแต่ถ้าเราต้องการเจริญเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปไอ้ตรงที่รู้สึกเราต้องเป็นรู้สึกฐานกายเป็นหลักเพราะว่าวิปัสสนามันต้องอาศัยฐานกายเป็นหลักแล้วไปเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมโอเคไหมหรือฐานกายเป็นหลักแล้วก็เห็นกายเห็นลมหายใจแต่ถ้าเราเห็นลมหายใจอย่างเดียวได้ไหมได้ถ้าเราเน้นสมาธิอย่างเดียวแต่ถ้าเราต้องการเจริญสมาธิพร้อมๆกับวิปัสสนาเราต้องเห็นรูปลมหายใจและเห็นความรู้สึกของตัวเองที่กำลังนั่งหายใจความรู้เห็นกายเป็นความรู้สึกอะได้ไหมคือวันนี้เราจะฝึกแบบสมาธิวิปัสสนาไหนลองรู้สึกที่กายเห็นกายเป็นความรู้สึกได้ไหมถ้าโยมสามารถเห็นกายเป็นความรู้สึกได้โยมสามารถจะเห็นทั้งกายทั้งลมหายใจได้แต่ถ้าโยมบอกว่าเห็นกายเป็นภาพไม่ใช่ไอ้นี่โยมจะมองลมหายใจได้ไงโยมเห็นกายเป็นภาพหรือเห็นกายเป็นรูปร่างเลยอันนี้มันเขาเรียกว่าเห็นแบบวัตถุเห็นแบบคอนกรีตออบเจกต์นะถ้าเห็นแบบวัตถุคอนกรีตออบเจกต์มันต้องเห็นอย่างเดียวไอ้วิปัสสนาเนี่ยเราเห็นนามธรรมก็คือเวทนาจิตธรรมเป็นนามธรรมไหมเพราะนั้นโยมต้องเห็นกายเป็นนามธรรมให้เป็นด้วยคือเห็นเป็นความรู้สึกแล้วมันจะโยงถึงเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมแต่ขณะเดียวกันเราก็ไปทิ้งสมาธิลองต้องหันกายเป็นรูปด้วยแต่ในที่นี้ที่เราจะฝึกเราจะเห็นลมหายใจเป็นรูปก็คือเราเห็นไหมว่าลมก็คือ air element ลมหายใจเนี่ยเป็นธาตุลมได้ไหมไหนโยมลองหัดมองลมหายใจเป็นธาตุลมได้ไหมเป็นอากาศอะ
แต่ไหมและเห็นลมหายใจเป็นทั้งธาตุลมด้วยและเป็นอาการด้วยและเป็นความรู้สึกด้วยถ้าโยมเห็นทั้งอาการและความรู้สึกในส่วนนี้คือวิปัสสนาแต่ตรงที่เรามองลมหายใจเป็นธาตุลมเราจะเห็นลมหายใจเหมือนเป็นละอองเป็นความเป็นมวลอันนี้จะเห็นแบบสมถะเพราะนั้นวันนี้คืออธิบายให้เข้าใจหมดแต่ว่าแต่ละคนชำนาญไม่เหมือนกันถ้าคนไหนชำนาญแต่สมถะโยมก็จะเห็นได้ว่าโยมจะมองแต่เห็นลมหายใจเป็นลักษณะลมที่แต่โดยมากจะไม่ได้เห็นเฉพาะไม่ได้เห็นเฉพาะเป็นลมหายใจที่เป็นลมอ่ะแต่จะเห็นเป็นอาการยังไงโยมก็จะเห็นเป็นอาการอยู่แล้วแต่วันนี้นะให้เห็นทั้งอาการและความรู้สึกได้ไหมลมหายใจถ้าโยมเห็นความรู้สึกของลมหายใจได้โยมจะเห็นความรู้สึกที่กายได้และถ้าโยมเห็นความรู้สึกที่กายได้โยมจะเห็นความรู้สึกลมหายใจได้เพราะนั้นวันนี้หัดเห็นเป็นความรู้สึกได้ไหมเห็นเป็นความรู้สึกและถ้าโยมเห็นกายเป็นความรู้สึกได้โยมเห็นลมหายใจเป็นความรู้สึกได้โยมก็จะเห็นความรู้สึกนึกคิดจิตใจแล้วเป็นความรู้สึกได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราหัดเห็นเป็นความรู้สึกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราจะเข้าไปสู่ข้างในจิตเดิมแท้ของเราอะเราไม่สามารถเข้าทางความคิดได้นะเราต้องเข้าด้วยการเห็นความรู้สึกแล้วความรู้สึกมันค่อยๆเหมือนกับเปิดออกเหมือนเปิดออกแล้วเหมือนกับเกิดมิติด้านในไปเห็นใจที่บริสุทธิ์โอเคนะเอาเพราะนั้นวันนี้ก็เลยบอกว่ารู้สึกกายคือมีสัมปยะภายนอกและรู้สึกศรัทธาและเห็นมันจะเห็นเป็นอะไรเป็นความรู้สึกโอเคไหมเอาเพราะนั้นวันนี้เราเข้าใจแล้วนะรู้สึกตัวให้ดีแล้วก็ศรัทธาให้ดีและเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นความรู้สึกโอเคไหมรู้สึกตัวให้ดีศรัทธาให้ดีและเห็นความรู้สึกที่เรารู้สึกตัวที่กายและเห็นใจก็เห็นเป็นความรู้สึกที่เราศรัทธาและเดี๋ยวมันจะละเอียดเข้าไปในเวทนาในจิตในธรรมพอการเข้าไปสู่ใจที่บริสุทธิ์จิตเดิมแท้จิตประพสรเราเข้าด้วยการผ่านความรู้สึกเราจะเห็นความรู้สึกมันค่อยๆเปิดออกละเอียดออกละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะรู้สึกแล้วก็เห็นรู้สึกรู้สึกเห็นรู้สึกรู้สึกเห็นรู้สึกแต่ขณะเดียวกันมองด้วยนะมองเราจะมองเป็นอาการของลมหรือบางทีมองเป็นธาตุลมหายใจเลยการมองเพราะนั้นวันนี้อย่างน้อยมองตามที่เรามองแล้วกันแต่วันนี้จะเน้นเห็นความรู้สึกโอเคไหมบางคนก็มองลักษณะลมหายใจแบบนี้แต่วันนี้เพิ่มมองอาการแล้วก็เห็นความรู้สึกโอเคนะเพราะนั้นรู้สึกโดยเฉพาะรู้สึกที่กายเห็นความรู้สึกที่กายก็จะเห็นว่าไม่มีความคิดรู้สึกที่ใจศรัทธาก็จะเห็นอาการในใจแล้วก็เห็นไปถึงความสลัดคืนในใจแล้วก็จะเห็นความปล่อยวางห่างไกลจากความคิดนะเพราะนั้นรู้สึกที่กายเห็นกายรู้สึกที่ใจเห็นใจแล้วเดี๋ยวมันในการในขณะที่เห็นความรู้สึกเนี่ยลมหายใจมันก็เป็นความรู้สึกเวทนาก็เป็นความรู้สึกจิตก็เป็นความรู้สึกธรรมก็เป็นความรู้สึกเพราะนั้นวันนี้โยมมองความรู้สึกให้เป็นก่อนอย่าไปนั่งนึกคิดว่าจะมองในแง่มุมต่างๆให้ละเอียดใหม่ๆเอาแค่ความรู้สึกก่อนได้ไหมถ้าเห็นเป็นความรู้สึกได้เนี่ยโยมสามารถลืมตาได้พอเห็นความรู้สึกโยมไม่ต้องใช้ตาอยู่กับหลวงพ่อได้แต่เห็นความรู้สึกที่กายได้ที่บรรดาได้ที่ลมหายใจได้ลืมตาอีกครั้งหนึ่งเห็นเป็นความรู้สึกเป็นไหมตาเห็นเป็นรูปนะแต่สติสัมยะเห็นเป็นความรู้สึกความรู้สึกของรูปไปจนความรู้สึกของเวทนาเห็นความรู้สึกนี้มันละเอียดกว่าเห็นแบบเป็นรูปนะ
โยมเห็นไหมเวลาโยมเห็นเป็นความรู้สึกเนี่ยสติโยมจะดีขึ้นมากไม่เผลอคิดเลยโยมเห็นความเป็นความรู้สึกได้ไหมตามันเห็นเป็นรูปแต่สติสัมปชัญญะเห็นเป็นความรู้สึกได้ไหมและเห็นความรู้สึกจากกายเข้าไปสู่ในใจคือเวทนาในใจคือในจิตที่ปรุงแต่งก็เป็นความรู้สึกในธรรมธรรมารมณ์ก็เป็นความรู้สึกถ้าโยมเห็นเป็นความรู้สึกได้นะประตูความว่างอยู่ตรงนั้นอ้าวไหนลองลืมตาสิเคลื่อนไหวมีความรู้สึกไหมโยมโยมเห็นเป็นความรู้สึกได้ไหมโยมจะเข้าสู่สมาธิที่เรียกว่าสุญญตาคือความว่างโยมเห็นเป็นความรู้สึกได้ไหมเกิดความว่างทันทีเห็นเป็นความรู้สึกได้ไหมเกิดเป็นความว่างทันทีไหนลองทดสอบดูสิเนี่ยนายโยมลองเห็นกายที่ทำงานเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งเนี่ยเห็นเป็นความรู้สึกได้ไหมมันยังไม่ปรุงแต่งอะไรเลยพอเวลาเห็นเป็นความรู้สึกมันจะแอบซอบเข้าไปยิ่งเห็นเป็นความรู้สึกมันจะแอบซอบเข้าไปข้างในเป็นความว่างเลยไอ้ตรงที่เห็นอะแต่ถ้าไม่เห็นเป็นความรู้สึกนะมันจะคอยส่งออกไปข้างนอกเป็นความคิดเอ้าพิสูจน์อันแรกก่อนเนี่ยเกาหัวเนี่ยเห็นรู้สึกไหมเข้าสมาธิละถ้าเห็นเป็นรู้สึกแต่ถ้าเห็นเป็นมือเกาคิดมากเอ๊ะรังแคเยอะหรืออะไรวะหรือคันหรือมีฝีตรงไหนแต่ให้เห็นเป็นความรู้สึกไม่คิดอะไรเลยหัดเห็นเป็นความรู้สึกบ้างไม่มีเราไม่มีเขาเป็นความรู้สึกโดยธรรมชาติเนี่ยไอ้รู้สึกเนี่ยจะไม่มีเราไม่มีเขาก็คืออย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยไม่มีแต่ถ้าบอกมีคันมีอะไรนี่มีเรามีเขาละแค่รู้สึกเนี่ยรู้สึกที่ไม่มีอาการอะได้ไหมไม่มีอาการว่ามีเรามีฉันเพราะนั้นโยมเห็นความรู้สึกของหายใจไม่ต้องไปพยายามหายใจอันนั้นมันมีเราได้ไหมทางเข้ามาอยู่ตรงที่เห็นความรู้สึกที่ไม่มีเราไม่มีฉันมันก็จะไม่มีอาการแล้วความว่างก็จะเกิดขึ้นเรียกว่าเข้าตรงๆเลยนะเห็นเป็นความรู้สึกได้ไหมกินข้าวเห็นความรู้สึกไม่มีอร่อยแค่รสหวานมันเค็มไม่มีฉันอร่อยแต่มันจะเห็นไอ้อยากฉันอยากจะค่อยๆมาแต่ว่าไม่เอาวันนี้จะหัดเรียนอาจจะกินข้าวเป็นความรู้เป็นปัญญาเพราะเวลามีฉันอร่อยแล้วมันไม่เกิดปัญญาโอเคไหมเอาก็เหมือนกับกินข้าวอ่ะมาเหมือนอย่างหม่อมถนัดสีเชลชวนทิมอ่ะถ้าอร่อยนี่เขาจะใบแอดเลยนะแต่เขาจะต้องมาอร่อยก่อนตอนแรกทุกคนต้องอร่อยแต่ตอนที่จะตัดสินนี่ต้องแยกแยะอะไรมันเปรี้ยวเป็นยังไงหวานเป็นยังไงมันแป้มถ้ามีอร่อยนี่มันจะไม่เห็นหวานมันแป้มๆไม่เห็นโอเคไหมมันจะไม่เห็นความอร่อยมันจะบังโอเคไหมอัตราตัวตนจะบังแต่แน่นอนใหม่ๆชิมทุกคนอร่อยเพราะยังมีกิเลสแต่เวลาจะให้คะแนนนี้จะต้องวิเคราะห์โอเคไหมมันแป้มๆเปรี้ยวอย่างนี้อาการนี้มันหยาบไปนะเวลาวิเคราะห์ไม่มีฉันอร่อยอ่ะโอเคไหมนะถ้าฉันอร่อยมันก็ติดแค่อร่อยมันก็แยกไม่ออกเพราะว่ามันก็อร่อยเหมือนกันหมดอ่ะแต่ว่าในรายละเอียดอ่ะใครจะฝีมือดีกว่าใช่ป่ะเพราะนั้นหัดเห็นแบบไม่มีเราเช่นฝึกที่ตัวเองเนี่ยคนเราเนี่ยนะมีสี่อิริยาบถไอ้ตรงที่เห็นอิริยาบถนั่งเนี่ยเห็นมีความรู้สึกสิเห็นมีความรู้สึกขณะนั่งได้ไหมเขาเรียกว่าอยู่กับตัวเองเวลาเห็นความรู้สึกของสรีระร่างกายที่นั่งเนี่ยมันเหมือนไม่มีเราอะไม่มีเราอยากเราต้องการอะไรหรือเราโมโหเราฉุนเฉียวเพราะเราเห็นเป็นความรู้สึกแล้วมันจะไม่มีเรานะแต่โดยทั่วไปแล้วพอเราเริ่มหัดเห็นเป็นความรู้สึกเนี่ยนะแต่มันอดไม่ได้สามีทำไมพูดอย่างนี้ภรรยาทำไมพูดนี้ตอนนี้มันเริ่มเราชักเครียดแล้วเข้าใจไหมวันนั้นต่อไปใครจะพูดอะไรเห็นความรู้สึกเห็นตัวเองเป็นความรู้สึกเขาจะพูดอะไรมันเหมือนไม่กระทบใจเรานะโยมเห็นตัวเองเป็นความรู้สึกได้ไหมมันจะเห็นลมหายใจด้วยเห็นความรู้สึกแล้วเหมือนเรียนรู้เราว่าเรียนรู้เอาว่าเห็นความรู้สึกให้เกิดเป็นความรู้
หรือเรียนรู้เลยหายใจยังดีอยู่ไหมหายใจเดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็เบาถ้าเราเห็นเป็นความรู้เห็นแบบเรียนรู้เนี่ยมันจะมีสติสัมปชัญญะมากแล้วมันจะไม่มีเราหายใจแต่ถ้าเราพยายามหายใจเข้าแล้วก็สูดเต็มที่เลยอย่างนี้มันมีเราโอเคไหมวิธีจะไม่หายใจไม่มีเราต้องเห็นที่กายก่อนเห็นที่กายเป็นแบบความรู้สึกทางฟิสิกอลสรีระเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่เราไม่มีเราหงุดหงิดอ่ะไม่มีเราชอบไม่ชอบความเป็นกลางอุเบกขาจะเกิดขึ้นตรงที่เห็นเป็นความรู้สึกไปจนถึงความว่างเลยแล้วสนุกดีนะมันท้าทายดีนะปกติมีแต่เรารู้สึกแต่นี่เราเห็นก่อนเห็นรู้สึกก่อนมันเลยไม่มีเรารู้สึกแต่พอเราเผลอนิดนึงมันจะมีเรารู้สึกโอเคไหมเห็นรู้สึกได้ไหมเพราะนั้นที่เรามาฝึกเนี่ยนะเราเห็นเป็นรู้สึกหมดเลยพอไม่มีเรามันจะสามารถเข้าไปในธรรมชาติเดิมแท้ของใจที่ไม่มีเราเพราะนั้นวันนี้หัวใจอุบายตัวที่เห็นเป็นรู้สึกได้ไหมบางทีโยมบอกว่าหลวงพ่อเห็นกายเห็นลมหายใจเอ๊ะแล้วเห็นอะไรนู่นแวบๆหรือเห็นอะไรก็อย่ามีเราสิโอเคอย่ามีเราไอ้ที่แวบๆอะไรต่างๆมันมีเรามันมีคำถามหมดก็เห็นแค่รู้สึกรู้สึกอยู่ไหนก็ที่กายกับลมหายใจนะเพราะนั้นวันนี้รู้สึกให้ดีแล้วก็เห็นเป็นรู้สึกทั้งกายทั้งใจแล้วก็เห็นเป็นรู้สึกแล้วหลับตาได้ละตอนนี้เห็นเป็นรู้สึกพอรู้สึกไม่มีเรารู้สึกมันจะตื่นมันจะเหมือนกับเบิกบานแบบปล่อยวางไม่ใช่เบิกบานแบบติดสุขนะไม่ใช่มันจะเบิกบานแบบโอ้เราวางหมดเราไม่มีเรารู้สึกว่าใจเป็นอิสระเบิกบานแบบอิสระเห็นรู้สึกที่ไม่มีเราเป็นไหมมันจะคอยมีกิเลสมาชวนนี่มีเราหน่อยนะมีเราหน่อยนะนะเราบอกไม่เอาวันนี้หลวงพ่อบอกว่าเห็นเป็นรู้สึกที่ไม่มีเราเพราะนั้นจะเป็นรู้สึกกายก็ดีลมหายใจก็ดีถ้าไม่มีเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็รู้สึกไม่มีเรามันจะพาเราไปเห็นรู้สึกข้างในที่ไม่มีเราได้ละเอียดขึ้นนะเพราะนั้นเราหัดตรงที่ฐานกายเนี่ยเราจะสามารถเห็นรู้สึกที่ไม่มีเราได้ไม่มีเรานั่งแต่ว่ารู้สึกว่านั่งแต่ไม่มีเรานั่งไม่มีเราหายใจแต่รู้สึกได้ว่าหายใจมันมีอยู่แล้วพอเห็นรู้สึกที่มีเราจะเห็นเป็นความรู้เลยว่าร่างกายมันมีอาการยืดหยุ่นเวลาไม่มีเรามันจะเห็นเป็นความรู้เลยนะร่างกายมีการยืดหยุ่นหดตัวนะคลายออกบ้างบีบรั้นบ้างคลายออกบ้างที่เขาเรียกว่าพองยุบแต่มันไม่ได้พองยุบเฉพาะท้องนะมันบีบตัวคลายออกไปตามอาการของธาตุสี่เพราะเราเห็นไม่มีเราเห็นเป็นรู้สึกนะทางเข้าสู่ความว่างคือสุญญตาอันบริสุทธิ์อันละเอียดปานเนตรเป็นของพระอริยะก็อยู่ตรงนี้โยม
เห็นรู้สึกที่ไม่มีเราทั้งกายทั้งลมหายใจเพราะนั้นเราจะไม่มีแบบไปพยายามหายใจอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเห็นรู้สึกที่ไม่มีเราไปเลยทางจะเปิดเองโยมแค่นั้นอ่ะเห็นแบบเห็นแบบไม่ต้องไปวิเคราะห์ไม่ต้องไปวิจัยก็คือมันไม่มีเราอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องไปตั้งสงสัยวิเคราะห์วิจัยแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีเราอ่ะภาวะเห็นมันจะกลายเป็นภาวะเห็นด้วยญาณตอนแรกเห็นด้วยความรู้สึกตัวพอไม่มีเรามันจะกลายเป็นภาวะเห็นด้วยญาณญาณปัญญาปัญญาเมื่อก่อนมันจมเห็นแล้วมีเราปัญญามันจมพอเห็นไม่มีเราเห็นมันจะเกิดญาณปัญญาเห็นไม่มีเราเนี่ยโยมสามารถนั่งนานเลยชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงได้เลยมันไม่มีเราอ่ะเห็นรู้สึกที่มีเราเห็นตามมันตามที่มันเป็นแล้วมันจะมีความตั้งมั่นมากเพราะไม่มีเราแล้วเราก็ต้องเพิ่มตรงที่กายตั้งตรงด้วยนะเห็นมันถึงจะตื่นดีแล้วมันจะเห็นชัดทั้งตัวอ้าวง่ายๆโยมเห็นชัดทั้งตัวไหมความรู้สึกอะที่ไม่มีเราและเห็นชัดทั้งตัวไปจนถึงใบหน้าด้วยรู้สึกที่ไม่มีเราก็ส่วนหนึ่งไอ้เรารู้สึกมันก็อีกส่วนหนึ่งนะไอ้เรารู้สึกเนี่ยมันคือตัวอัตตาเนี่ยมันไม่เคยดีตรงที่ไม่มีเรามันเหมือนบางทีอยากจะเข้าไปรู้สึกด้วยถ้าจะเห็นได้ว่ารู้สึกก็ส่วนหนึ่งไอ้เรารู้สึกก็ส่วนหนึ่งรู้สึกไม่มีเราเนี่ยเขาเรียกว่า consciousness ที่บริสุทธิ์สำนึกรู้ที่บริสุทธิ์จะตื่นแล้วมันจะเกิดสภาวะญาณที่เขาเรียกว่าญาณเห็นญาณรู้ญาณเห็นจนกระทั่งเป็นญาณปัญญาพอเห็นรู้สึกที่ไม่มีเราเห็นมันจะตื่นแบบเห็นทั้งตัวเลยนะโยมถ้าไม่มีเราเหมือนเห็นมันขยายออกตื่นเราก็เห็นรู้สึกที่มีเราอย่างนี้แบบไปตลอดสายเลยจะมีสภาวะธรรมกิเลสวิปัสสนากิเลสหรือนิมิตอะไรต่างๆมันจะคอยให้เรามีเราอีกเรื่อยเราก็รู้แล้วไอ้รู้สึกที่ไม่มีเราเนี่ยฐานกายเนี่ยจะช่วยทำให้โยมเข้าใจชัดเพราะปกติกายเนี่ยมันก็มีแต่ขยับเคลื่อนไหวมันไม่มีเรานะไอ้มีเราก็เพราะว่าใจเราไปปรุงแต่งเพราะนั้นเห็นที่ฐานกายให้ชัดๆเห็นตั้งอยู่บนที่ฐานกายยังไม่ต้องเข้าสมาธิลึกลงไปแล้วจะมีเราอยู่เรื่อยแต่วันนี้เราไม่ลึกเหมือนเมื่อก่อนคือตกผวังแต่วันนี้เราไม่มีเราเนี่ยผวังจะตื่นผวังจะเปิดความไม่มีเราในจิตก็จะเกิดขึ้นเห็นรู้สึกไม่มีเราเราจะเห็นไอ้เรามันคอยจะทีเผลอมันเคยคอยจะเสียมอยู่ในจิตในสัญญาอยากจะมีเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เราก็บอกวันนี้ไม่เอาเห็นไม่มีเราเห็นการทำงานของกายทำงานของลมหายใจ
มันหายใจเข้าหายใจออกถ้าเห็นเป็นการทำงานมันไม่มีเรานะเพราะเราก็เหมือนกับภูเขาไฟเริ่มสงบลงแล้วเพราะเรามีปัญญาเห็นด้วยปัญญาไม่มีเราเลิกเห็นมีเราสักทีโยมถ้าโยมจะเห็นได้ว่าทางไปสู่ความหลุดพ้นมีจริงนะเห็นไม่มีเราเห็นเป็นความรู้สึกที่ไม่มีเราเรามาชอบไปตะคุบอยู่เลยเราจะก้าวข้ามหมดเลยพอปิติจะมีเราปั๊บมันก็สลัดวางหมดเลยกลายเป็นสุขสุขจะมีเรามันก็วางออกหมดเลยพอไม่มีเราปั๊บมันไปถึงอุเบกขาเลยลองเห็นแบบทุกๆอนูของกายเลยสิเห็นแบบรู้ตัวทั่วพร้อมอ่ะมันจะทำให้เห็นแบบไม่มีเราแข็งแรงเห็นแบบทั้งหมดอ่ะ overall ของร่างกายเห็นแบบศึกษาว่าเออร่างกายมันมีการเคลื่อนมีการขยับมีการหายใจมีการซึมซับมีร้อนมีเย็นเอออันนี้คือธาตุแท้ของมันถ้าเห็นอย่างเงี้ยมันเรามันไม่ผุดขึ้นมาให้เราไปตกไปโง่ไปตะคุบเรามันสงบไอ้ความรู้สึกไอ้ตัวที่มีเรามันสงบลงไปพอสงบปั๊บเราก็จะเห็นได้ว่ามันจางคลายออกสลัดคืนเมื่อก่อนเราบอกเห็นมันดับไปแต่วันนี้เห็นให้ใช้ปัญญามากขึ้นไอ้คำว่าดับไปดับแบบไหนจะเห็นคลายค่อยๆคลายแล้วก็สลัดคืนแล้วก็ห่างไกลออกไปไอ้มีเราจะห่างไปแต่พอเราขาดสติสัมปชัญญะปั๊บมีเราทันทีฐานกายจึงเป็นฐานหลักเพราะฐานกายจะทำให้เราเห็นความรู้สึกที่ไม่มีเราง่ายแต่ถ้าโยมไปเริ่มฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมเห็นเข้าไปแล้วมันอึดอัดมันมีเราเพราะนั้นหัดเห็นฐานกายให้มีกำลังก่อนเห็นแบบกายเนี่ยมันมี consciousness ตื่นรู้เห็นกายชัดทั้งตัวเลยวันนี้โยมเริ่มก้าวข้ามความว่ามีเราโยมจะเริ่มมีปัญญามากขึ้นแล้วว่ามันอยู่ตรงนี้เองถ้ามีปัญญากิเลสจะครอบงำไม่ได้เลยไอ้ความที่อยากมีเรานะมันจะค่อยๆห่างไปคลายออกสลัดคืนความมีเราจะค่อยๆคลายออกสลัดคืนไหมโยมเมื่อก่อนบอกว่าเห็นแค่เกิดดับเห็นแม่ไม่เที่ยงไม่ได้แต่ต้องเริ่มจากตรงนั้นแต่ต้องเห็นว่าไอ้ไม่เที่ยงและเห็นอะไรความจางคลายออกสลัดคืนของคำว่าเรามันคลายออกเอาลองลืมตาทำได้ไหมลืมตาจะง่ายกว่าเพราะหลับตาบางทีความคิดชอบแทรกเพราะนั้นบางทีเราไม่ชัดเราลองลืมตาแล้วเห็นความรู้สึกที่กายแบบไม่มีเราอ่ะแล้วยังพูดคุยกับลูกค้าได้ไหมนะทำท่าเอาจริงเอาจังกับลูกค้าได้ไหมได้แต่ไม่ได้โกรธหรอก ทำรอดเดี๋ยวเอาจริงนะเนี่ยเหมือนกับจะเอาจริงๆแต่จริงๆเราไม่ได้โกรธอะไรหรอกก็ทำท่าไปอย่างนั้นโลกนี้มันคือโรงละครนะเราก็หัดทำท่าไปถ้าเราไม่ทำท่าเดี๋ยวก็เอาเปรียบเรากึ่งๆกลางๆไปเลยไม่มีเราอะจริงไหม
นี่ยไหมเราจะอยู่ในสมาธิตลอดเป็นสัมมาสมาธิจริงไหมไอ้ความรู้สึกไม่มีเราเนี่ยหัดที่ฐานกายเยอะๆเพราะไอ้ที่กายเราเนี่ยนะเราบังคับปัญญาไปอะไรไม่ได้เดี๋ยวมันก็หดตัวคลายตัวกล้ามเนื้อเรามีต้องมีเราไปรู้สึกหดตัวคลายตัวไหมไม่มีเพราะฉะนั้นฐานกายมันจะเป็นฟิสิกอลฟังก์ชันเป็นทำงานแบบฟิสิกอลไม่ต้องมีเราอะแล้วเราจะเห็นหมดเลยทั้งพองยุบก็คลายตัวหายใจด้วยเราจะเห็นผสมผสานเลยนะทั้งพองยุบทุกส่วนไม่ใช่แค่ท้องทั้งทุกส่วนเลยและเห็นลมหายใจด้วยถ้าเห็นไม่มีเราเนี่ยเราจะเห็นแบบแทงตลอดเลยแทงตลอดฐานกายเข้าไปได้เลยแทงตลอดได้หมดเลยหายใจเข้าหายใจออกก็เห็นพองยุบก็เห็นกล้ามเนื้อกายตัวก็เห็นแต่เห็นแทงตลอดไปในเวทนาเวทนาไม่มีเราเราก็จะเห็นแทงตลอดไปในอาการในจิตอาการในจิตไม่มีเราเราก็จะเห็นแทงตลอดไปแค่โอ้มันมาจากอาการในใจที่มันยังมีเรานิดๆเราก็เห็นแบบไม่มีเรามันก็คลายออกแล้วก็เห็นเข้าไปในธรรมธรรมที่เป็นความปล่อยวางบริสุทธิ์หมดจดไม่มีเราอาจเห็นเข้าเห็นออกสิเห็นไม่มีเรามีเราไหมเนี่ยไหนลองเช็ดเนี่ยมีเราไหมไม่ต้องมีเรานะเคี้ยวมีเราไหมไม่ต้องมีเราก็ได้แล้วเห็นดิเห็นความรู้สึกที่ไม่มีเราหัดเห็นบ่อยๆแล้วจะตื่นจากตื่นจากที่มืดรู้สึกว่าโอ้มันอยู่ตรงนี้เองเห็นไม่มีเราเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อสอนเห็นความรู้สึกแต่วันนี้ต้องบอกเห็นความรู้สึกและไม่มีเราหน้าวันนี้ละเอียดมากแล้วเข้าง่ายตรงด้วยแล้วท้าทายด้วยนะโยมทำท่าแบบคึ้งคึ้งขังขังอ่ะแต่ไม่มีไม่ได้โกรธอะไรหรอกทำท่าไปกันอ่ะมันดีนะดูที่ยังทำท่าโมโหมันโมโหไหมไม่โมโหหรอกนะแต่ไม่ทำท่าก็ไม่ได้เดี๋ยวลูกมันไม่เชื่อฟังแต่ก็ไม่โหมู่หรอกหัดทำท่าดุๆแต่ไม่มีเราได้ไหมเนี่ยหัดอย่างเงี้ยนะเราเริ่มจากในครอบครัวเนี่ยเราเริ่มในครอบครัวเราจะเห็นได้ว่าอ๋อที่เราทำท่าอย่างนี้ก็ด้วยเมตตาจะให้เขาเชื่อฟังแต่เราไม่มีเราโอเคไหมต่อไปเราก็ทำท่าอะไรต่างๆไม่มีเราแล้วมันไม่เหนื่อยโยมหลวงพ่อทำงานโอ้ไม่เคยหยุดเลยนะไม่มีเราสบายมากไม่เหนื่อยมีเราเมื่อไหร่เหนื่อยเลยเห็นเลยว่าโอ้นี่อันนี้คือโลกียะไม่มีเรามันก็เลยยิ่งขยันใหญ่เลยมีอะไรก็ทำไปเลยทำไปเลยไม่มีเรานะใครถวายปัจจัยมานะไม่มีเราเงินวันไม่มอก็ไม่มีเราก็เอาไปเลยขาดอะไรก็ไม่ได้คิดว่านี่ไอ้เงินนี้เขาถวายเรานะจะเก็บไว้ใช้ส่วนตัวนะมันไม่มีเราอะสุดท้ายไม่ทำเป็นเจ้าบ้านมา10 ปีเงินไม่ติดบัญชีอย่างมากก็หลักแสนต้นๆหรือหลักหมื่นไม่กี่แล้วไม่มีเรามันหดขึ้นหายไปหดขึ้นหายไปมันไม่มีเราอะก็เก็บมาพอใช้เราก็ใช้ถ้ามีเราเราก็จะแย่ว่าแต่ทีนี้มันไม่ได้มันเลยรู้สึกเลยว่าไอ้ความเป็นเจ้าว่าเนี่ยนะเวลาขาดเงินเนี่ยมันก็คือไอ้เงินเรากับเงินวัดก็เทให้หมดอะเทให้หมดนะใช่ไหมมันไม่มีเรานะแล้วจะเอาไปทำไม เอาเราไปแล้วหนักเหนื่อยโอเคไม่มีเราดีกว่าสบายเก็บเงินผ่านมือสมัยก่อนมีคนบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยเก็บเงินไม่อยู่อ๋อรู้แล้วไม่อยู่ก็พ่อเย้มันผ่านไปมันไม่มีเราใครเขาบอกเนี่ยเก็บเงินไม่อยู่เนี่ยรู้ตอนนั้นเราถ้าเป็นคารวะเก็บเงินไม่อยู่นี่โอ้ตายแล้วทำมาแล้วเก็บไม่อยู่โอ้สุดท้ายรู้แล้วต้องเป็นพระเก็บไม่อยู่หรอกผ่านไปหมดเลยผ่านหมดเลยผ่านจนซีโร่บ้างติดลบบ้างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวมันก็บาลานซ์เองอะไม่มีเราอะสบายดีเอาวันนี้เราเข้าใจนะเห็นความรู้สึกที่ไม่มีเราแล้วเราจะชนะเป็นผู้ชนะอยู่เหนือโลกไอ้มีเราเนี่ยมันอยู่ใต้โลกใต้ฝ่าตีนนะโดนเหยียบทั้งวันทั้งคืนอ่ะเข้าใจไหม
วันนี้ก็พอสมควรเวลาหัดเห็นความรู้สึกที่ไม่มีเราวันนี้ต่อยอดจากเมื่อหลายๆครั้งที่สอนเห็นความรู้สึกก็จะเห็นความว่างแต่วันนี้เห็นความรู้สึกที่ไม่มีเราความว่างก็ไม่มีเราจะเป็นความหลุดพ้นวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีปัญญาแจ่มแจ้งแทงตลอดในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีเรานะไม่มีเราไม่มีฉันไม่มีอะไรทั้งนั้นเห็นแล้วก็วางให้หมดก็จะจบกิจในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเธอสาธุยังเห็นได้ไหม